ย้ายเครื่อง iPhone 14ยังไงให้ลายไม่หายนะคะวันนี้จริงๆแล้วอ่ะคุณต้องเช็คดีๆด้วยนะไม่ใช่แค่ย้ายอย่างเดียวเพราะจริงๆลายเนี่ยบางทีเราแบ็กอัพพวกเขาเรียกอะไรมีประวัติการซื้อของอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแรกเข้ามาที่แอปลายใช่ไหมพอเข้ามาในลายปุ๊บคุณดูตรงนี้รูปเฟืองขวาบนสุดแล้วเลื่อนหาคำว่า chat history back up มันจะมีคำว่า back up now ถ้าคุณกด back up now แล้วอันนี้ฟังดีๆดูปังนัดชายอีกครั้งมันจะมีตรง 1.76 ใช่ไหมขอนิดหน่อย 1.76 จิก back up วันนี้บางคนอะพอ back up ไปมันขึ้นแค่เป็นเมกไม่เป็นจิกอันนี้คุณต้องแบ็กอัพใหม่เพราะถ้าแชทคุณเยอะถ้าไม่ใช่เป็นไลน์เก่าที่เราคุยมาเยอะมากยังไงมันก็ต้องมีจิกเพราะนิดหน่อยเคยแบบว่าเป็นแค่ไม่กี่เมกแล้วมันมาไม่ครบเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูดีๆว่ามันคอมพีทอีกปัญหาหนึ่งที่จะตามมาก็คือมันจะเฟลพอกดแบ็กอัพมันจะเฟลคุณต้องแบ็กอัพจนกว่ามันจะหายเฟลใช้ Wi-Fi ให้แรงที่สุดเปิดหน้าจอค้างไว้อย่าเปลี่ยนแอปอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเฟลเพราะสุดท้ายพอคุณย้ายเครื่องนะคุณก็เขาจะมีให้สแกน QR code เลยแล้วก็แบ็กอัพมันจะให้เลือกเลยว่าคุณจะแบ็กอัพจากวันนี้ล่าสุดที่คุณแบ็กแล้วมันแชทจะมาหมดเลยอันนี้นิดหน่อยก็เพิ่งเปลี่ยนแชทนิดหน่อยก็มาหมดเลย มาเท่าตอนล่าสุดที่แบ็กอัพด้วยนะนึกออกปะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการแรกก่อนเปลี่ยนเครื่องแบ็กอัพไลน์ก่อนถึงแม้ว่าจะย้าย iCloud หรืออะไรก็แล้วแต่แบ็กอัพไลน์ก่อนเพื่อความชัวร์เพราะบางทีอะถ้าเราย้าย iCloud มาทั้งหมดก็จริงแต่ในไลน์มันแบ็กอัพไว้ไม่ครบมันก็มาไม่ครบเหมือนกันเช็คดีๆโอเค